ประเด็นที่อาจารย์พูดถึงมาเรื่องของวิกฤตอาหารโลกครับมีโอกาสไหมที่จะเกิดการยื่นหมูยื่นแมวเช่นทางฝั่งของสหภาพยุโรปอาจจะมีการลดระดับมาตรการการคว่ำบาตรให้กับรัสเซียอาจจะให้รัสเซียสามารถส่งออกปุ๋ยได้โดยแลกกับการเปิดโอกาสให้ฝั่งยูเครนขนส่งธัญพืชออกมาสู่ทะเลดำได้อาจารย์มองยังไงบ้างครับผมคิดว่ายุโรปไม่มีอำนาจต่อรองกับรัสเซียขนาดนั้นอ่ะรัสเซียถือไพ่เหนือกว่าเพราะว่าไอ้มาตรการอย่างเนี้ยเคยขนาดเจรจากับเบลารุสแล้วโดยยื่นหมูยื่นแมวแบบเนี้ยฝั่งตะวันตกนี่บอกว่าจะลดยกเลิกการแซงชั่นเบลารุสเป็นเวลา6เดือนให้เบลารุสส่งปุ๋ยออกมาได้ซึ่งเขามีปุ๋ยฟอสเฟตเยอะนะครับแล้วก็โดยให้ทางยูเครนเนี่ยส่งข้าวผ่านแดนเบลารุสทางรถไฟนะครับไปขายในยุโรปแถวลิทัวเนียแล้วก็กระจายไปในทะเลบอลติกเนี่ยยังตกลงไม่ได้เลยเพราะว่าเบลารุสไม่ยอมจะมายกเลิกชั่วคราว6เดือนนี่เบลารุสผมไม่เอานะครับเพราะงั้นการเจรจากับรัสเซียไอ้เรื่องปุ๋ยในรัสเซียไม่ได้เดือดร้อนเวลานี้รัสเซียเองก็มีการเปิดสัมพันธ์กับกลุ่มบริกนะครับแล้วก็จะมีการประชุม23 24นี่เหมือนกันในเรื่องการค้าขายซึ่งประเทศเหล่านั้นเนี่ยและรวมทั้งประเทศในแอฟริกาเนี่ยก็ต้องการปุ๋ยจำนวนมากขณะเดียวกันลูกค้ารายใหญ่คือจีนนะครับแล้วก็อินเดียก็ต้องการปุ๋ยจากรัสเซียจำนวนมากเพราะฉะนั้นรัสเซียไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องไปยื่นหมูยื่นแมวในลักษณะนั้นครับเงื่อนไขของรัสเซียจะต้องมากกว่านั้นงั้นต้องให้อาจารย์ขยายความต่อแล้วว่าถ้าสมมติ EU อยากเจรจาจริงๆเงื่อนไขอะไรที่อาจจะทำให้รัสเซียยอมเจรจาเรื่องการกลับมาเปิดใช้ทะเลดำให้กับยูเครนส่งออกอาหารได้ครับหนึ่งอาจจะต้องคือต้องชะลอสถานภาพของยูเครนก่อนนะเนาะสองเนี่ยก็อาจจะต้องกดดันให้ยูเครนเอามาขึ้นโต๊ะเจรจาและยอมรับข้อตกลงตามเงื่อนไขของรัสเซียครับซึ่งก็อาจจะมีการปล่อยให้ดินแดนเช่นดอนบาสนะครับและไครเมียแล้วก็สิ่งที่รัสเซียยึดได้เนี่ยอยู่ในการอารักขาของรัสเซียและอาจจะมีการสร้างเขตปลอดทหารนะครับแล้วก็มีการตกลงหยุดยิงเป็นการชั่วคราวก็ว่าไปนะครับตรงนี้จริงๆรัสเซียก็พยายามเปิดเผยท่าทีว่าพร้อมที่จะอรุมอร่วยในเรื่องนี้เพราะว่ารัสเซียเองบอกว่าทางทะเลดำเนี่ยก็ให้ยูเครนกวาดทุ่นระเบิดทิ้งแต่ยูเครนก็ไม่ทำตอนนี้รัสเซียก็เริ่มปฏิบัติการที่จะกวาดทุ่นระเบิดแล้วแสดงว่ามีท่าทีนะครับที่จะเปิดให้ขนส่งได้นะครับในทางทะเลดำเพราะว่าขนส่งทางเรือมันขนส่งได้เยอะเป็นลักษณะบัลก์นะครับไม่ใช่คอนเทนเนอร์ไอ้พวกพืชผลทางการเกษตรทีนี้อีกด้านหนึ่งรัสเซียก็ต้องการให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้มีเจตนาจะใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการข่มขู่ประชาคมโลกแล้วก็มันเกิดวิกฤตมันเดือดร้อนตรงนี้ก็เป็นประเด็นแต่ว่าทางยุโรปหรือว่าทางฝ่ายตะวันตกก็ยังไปกล่าวหาว่าไอ้แล้วไอ้ข้าวสาลีเนี่ยที่ขายไปเนี่ยเงินมันเป็นของใครนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเหมือนกันครับครับแต่ว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ารัสเซียถือไพ่เหนือกว่า EU เต็มประตูเลยนะครับใช่ครับใช่ครับอาจารย์ขอถามทางการทหารเพิ่มเติมหน่อยเรื่องของประเด็นทุ่นระเบิดครับคือตามปกติแล้วคนที่วางต้องเป็นคนถอนหรือประเทศอื่นๆคือมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีเพียงพอในการไปถอนได้ไหมครับหรือมันถอนยากขนาดไหนฮะถ้าไม่มีการไปซุ่มโจมตีเนี่ยแล้วก็มีเวลาพอเนี่ยเขาก็มีโอกาสจะถอนได้เพราะเขาใช้โซน่าตรวจสอบได้แต่ว่าถ้ามีการทำไปแล้วยังมีการซุ่มโจมตีอย่างนี้ก็มันก็อันตรายหรือแม้แต่ภารกิจเองในการกู้ระเบิดเนี่ยไม่ว่าจะบนบกหรือในทะเลเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ